พวกน้ำเกลือหรือว่าเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะล้างแผลเช็ดแผลต่างๆนะคะก็ติดเผื่อไปด้วยนะคะตอนนี้มีสายเข้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เสียงจากประชาชนนะคะค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะก็เห็นอาจารย์ชัยวัฒน์เขาพูดเมื่อกี้อ่ะพอดีตัวเองไม่ได้ไปอ่ะค่ะแฟนส่งแฟนไปค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็อยากให้เขาทำเหมือนอาจารย์เขาพูดเหมือนกันนะคะค่ะยังไงยังไงก็ต้องให้รัฐบาลชุดนี้มันพ้นไปมันแบบมันโหดเหี้ยมเหลือเกินค่ะยังไงพี่น้องประชาชนทุกคนถึงคนเชียงใหม่ถึงเขาไม่ค่อยได้ออกไปแต่เขาก็ไม่เอาเยอะนะคะค่ะเพราะว่าที่เขาไม่ได้ออกไปหนึ่งเงินค่ารถเขาก็ไม่มีค่ะเขาก็อยากจะออกไปกันเยอะค่ะแต่ทีนี้รัฐบาลมันเหิมเกิมนึกว่าเอนึกว่าจะไม่มีใครทำอะไรให้เขาได้ค่ะเขาก็เลยทำอย่างนี้ก็อยากจะพูดส่งไปให้ตำรวจเขาได้ยินมั่งทำไมเขาเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะก็ไปยอมรับฟังรัฐบาลที่พูดอะไรไม่เป็นความจริงอะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพูดค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาค่ะสวัสดีค่ะที่จริงเราสงสัยต้องทำเป็นกันต้องทำอนุสาวรีย์แล้วนะคะอนุสาวรีย์อะไรคะอนุสาวรีย์ไอ้พวกตำรวจชั่วนะคะค่ะนี่คือยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประชาชนเนี่ยเราถูกตำรวจเนี่ยทำร้ายแล้วตำรวจกับโจรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยค่ะนะอย่างเมื่อวานที่มันเอาน้ำมันน้ำเงินมาเราก็ไปรื้อค้นมาจากตำรวจนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยยาบ้ามันก็จากตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคราวที่มันปราบเราเนี่ยถามว่าถ้ามันไปปราบไอ้พวกเขมรเนี่ยเขมรจะกล้าบุกไหมแล้ววันนี้เขาทำกับเราขนาดเนี่ยนะนี่มาทั้งลูกปืนนะไม่ใช่เฉพาะไอ้นี่นะนะคะค่ะเนี่ยถ้าเสร็จตึกค้าเนี่ยน่าจะขึ้นคือต้องทำเป็นอนุสาวรีย์เลยนะแล้วก็ขึ้นในตระกูลไหนเลยที่มันฆ่าประชาชนนะค่ะแล้วจะมาบอกว่าไอ้คนตระกูลนี้เนี่ยมันมีดีกับไม่ดีแล้วทำไมไอ้คนดีมันไม่หยุดรั้งถูกไหมคะค่ะจะมาบอกถ้ามันไม่ดีมันก็ต้องเคลื่อนจะไปยำเองในตระกูลมันค่ะแล้วต้องเอาคือคนนี้นำตระกูลนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วคนทั้งตระกูลต้องรับผิดชอบไปค่ะแล้วถามว่าเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเราต้องสู้จนกระทั่งพอเราได้ใจชนะมาพวกมันก็มาเสพสุขกับเราอีกอ่ะค่ะนะคะแต่ไอ้นักสรุปเลยนะคะอ่ะยังจะตุลงเหมือนกันนะคะค่ะจะตุลงเหมือนกันนะค่ะขึ้นไปพูดอยู่ในไอ้เวทีนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วนักศึกษาถูกฆ่านะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนที่จะจบไปนะคะประชาก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวเพื่อความพร้อมนะคะในการรักษาสำหรับกรณีที่โดนแก๊สน้ำตานะคะก่อนจะลากันไปค่ะหากว่าโดนแก๊สน้ำตานะคะก็ให้ล้างตาเริ่มจากมุมของตานะคะคือบริเวณที่ติดกับจมูกเราก่อนนะคะออกไปทางด้านนอกค่ะโดยให้หงายคอแล้วก็เอียงไปทางที่ข้างที่ล้างใช้น้ำมากๆพยายามเปิดตาดูว่ามีอะไรติดตาหรือเปล่านะคะเช่นคอนแทคเลนส์นะคะสองคือการล้างตัวค่ะด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเก่าออกนะคะใช้ฟองน้ำเช็ดตัวใช้น้ำมากๆล้างจากหัวลงมาจนถึงเท้าค่ะอาจใช้ฟองน้ำถูแต่ว่าระวังอย่าถูจนผิวหนังถลอกนะคะแล้วก็ต้องระวังกรณีถูกล้างตัวนะคะก็ต้องค่อนข้างที่จะระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มีการระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของบาดแผลที่ศีรษะหรือว่าการเสียเลือดบริเวณอื่นๆนะคะจะต้องมีการปฐมพยาบาลหลังจากที่ล้างแก๊สขอโทษการหลังจากที่ล้างสารเคมีจากแก๊สน้ำตาออกนะคะแล้วก็ต้องมีการล้างแผลทำความสะอาดจุดต่างๆที่เราได้รับบาดเจ็บให้สะอาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปชุมนุมค่ะอยากจะให้ทุกๆท่านใส่ใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะท่านใดที่ไม่ได้ไปแต่ว่าเพื่อนพ้องหรือว่าญาติพี่น้องของท่านไปก็แนะแล้วก็
บอกให้เขานำสิ่งที่ควรจะนำไปด้วยนะคะใส่เป้หลังนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะในการที่หากว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปฐมพยาบาลเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเริ่มพร้อมกับรายการเสียงประชาชนและช่อง13สยามไทยในขณะนี้นะคะเราลาไปก่อนแต่ว่าท่านผู้ชมร่วมสามารถที่จะดูแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ขอโทษค่ะผ่านทาง SMS ได้นะคะตลอดระยะเวลาที่เรามีการเผยแพร่ภาพนะคะด้วยการเชื่อมสัญญาณรวมไปถึงการติดตามเกาะติดสถานการณ์จาก13สยามไทยก็ตามแต่นะคะท่านผู้ชมชมรายการทุกๆรายการและชมการเชื่อมสัญญาณจากช่องบูสกาย FM TV แล้วก็ T News รวมไปถึงเครือข่ายราชดำเนินเน็ตเวิร์กนะคะได้ตลอดเวลาผ่านทางช่อง13สยามไทยค่ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ